รื่องของพรรคก้าวไกลกันหน่อยแล้วกันครับเมื่อวานนี้เจอหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ถามถึงเรื่องการยุบพรรคกันหน่อยแม่คุณต๋อมเนี่ยพูดแรงถึงขนาดบอกว่าโอ้โหกกต.พูดไปถึงกกต.อย่าไปตีความแบบศรีธนนชัยได้ไหมเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยไม่ใช่การเล่นขายของนะพูดแรงเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์มหานพคณะกรรมการการเลือกตั้งครับแถลงข่าวชี้แจงการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีการสั่งยุบพรรคก้าวไกลบอกว่าตนเองเนี่ยเข้าใจว่ากกต.เนี่ยกำลังจะบอกว่าการยุบการเมืองนั้นมีอยู่2ช่องทางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น1พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92ซึ่งก็เป็นเรื่องของกกต.หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถให้ยื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการสอบสวนสามารถใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจที่จะยื่นคำร้องอ่ะหรือมันจะเป็นข้อ2มาตรา93ซึ่งเป็นเรื่องของนายทะเบียนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกกต.หากมีความปรากฏว่าพรรคการเมืองกระทำความผิดถึงขั้นยุบพรรคก็ให้ไปสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงตามระเบียบที่ออกไว้สิคุณต๋อมเนี่ยยังบอกนะครับนี่คือสิ่งที่กกต.กำลังสื่อสารซึ่งตนมองว่าเป็นปัญหานะครับเพราะกระบวนการที่จะยุบพรรคเนี่ยการเมืองเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วการอ่านกฎหมายอย่าไปตีความแบบศรีธนนชัยนะกฎหมายเขียนลำดับไว้อย่างชัดเจนที่นี่ยังยืนยันกกต.เองเนี่ยเป็นคนบอกว่าพรรคการเมืองมาโดยตลอดอย่างที่ตนเนี่ยอ้างเอกสารของกกต.ในการอบรมพรรคการเมืองเขาไม่ได้บอกว่าการยุบพรรคมาตรา92แต่ไม่ได้บอกว่าการยุบพรรคเนี่ยตามมาตรา92ต้องดำเนินการตามมาตรา93เนี่ยนะครับอาจจะงงไปเล็กน้อยซึ่งตามระเบียบมีช่องทางเดียวเท่านั้นก็คือกกต.ไม่เคยอธิบายตรงไหนเลยมาก่อนว่านอกจากช่องทางนี้แล้ววันดีคืนดีกกต.เนี่ยเห็นว่าตัวเองมีหลักฐานอะก็สามารถยื่นคำร้องได้เลยโดยไม่มีกระบวนการสืบสวนว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอคนขโมยของทำผิดซึ่งหน้ายังต้องถูกจับดำเนินคดีซึ่งกระบวนการสอบสวนส่งอัยการเนี่ยเฮ้ยนี่มันยุบพรรคการเมืองนะไม่ใช่การเล่นขายของครับก็คือเราอ่านกฎหมายเนี่ยอย่าไปตีความแบบศรีธนนชัยแบบนั้นกฎหมายเนี่ยมันเขียนลำดับอย่างชัดเจนกกต.เองนะครับเป็นคนบอกพรรคการเมืองมาโดยตลอดวันดีคืนดีกกต.เห็นว่าตัวเองมีหลักฐานก็สามารถยื่นคำร้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นไปได้เลยครับนี่ยุบพรรคการเมืองนะครับนะไม่ใช่เล่นขายของนี้ประเด็นก็คือว่ากกต.อ้างว่าอะไรทำได้ตัวเองยืนยันทำได้เพราะในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติได้ทำแบบนี้มาแล้วนะครับก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงตามมาตราศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้วินิจฉัยว่ากระบวนการยื่นคำร้องของกกต.แล้วไม่ใช่แค่คุณชัยธวัฒน์อย่างเดียวนะที่ออกมาให้สัมภาษณ์มีความเคลื่อนไหวของคนนี้ด้วยสำหรับพรรคก้าวไกลคุณพิธาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาโพสต์ผ่าน Facebook อธิบายเหตุผลที่จริงๆก็คล้ายๆกับที่คุณชัยธวัฒน์อ่ะให้สัมภาษณ์ไปนี่แหละแต่อันนี้อาจจะมีลายลักษณ์อักษรที่เป็นถ้อยคำชัดเจนขึ้นท่านผู้ชมลองมาดู3ข้อนะที่คุณพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยเอามาโต้กับกกต.บอกว่าถ้าเกิดเทียบกับเคสพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยกกต.จะนำคดีไทยรักษาชาติมาอ้างไม่ได้นะเพราะคดีนั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยประเด็นกระบวนการการยื่นคำร้องเป็นประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใดดังนั้นในคดีดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นบรรทัดฐานได้แตกต่างจากคดียุบพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลวินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องของมาตรา92และ93เป็นประเด็นแห่งคดีไว้ข้อ2คือคุณพิธาบอกขณะเดียวกันคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่วางหลักว่ากระบวนการตามมาตรา93นะฮะเกี่ยวเนื่องกับการเสนอคำร้องตามมาตรา92แห่งพรบพรรคการเมืองแต่ขณะนั้นเนี่ยใช้ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ซึ่งกำหนดเรื่องกระบวนการเสนอคำร้องตามมาตรา92ให้นำระเบียบสืบสวนไต่สวนมาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่คุณพิธาบอกปัจจุบันเนี่ยนะระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ถูกยกเลิกไปแล้วมีการออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองปี66ออกมาใช้บังคับกับกรณีการยื่นคำร้องตามมาตรา92และ93เพราะฉะนั้นต้องดำเนินการตามระเบียบปี66อย่างเคร่งครัดอันนี้คุณพิธาบอกต้องยึดระเบียบปี66และข้อที่3ข้อสุดท้ายคือตามมาตรา93วรรค2ที่บอกในการยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะยื่นคำร้องเอง หรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนก็เป็นการเท้าความถึงมาตรา92อยู่นั่นเองถ้าบอกว่ามาตรา93ไม่เกี่ยวกับ92แล้ววรรค2ของ93จะอ้างมาตรา92ทำไมอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาตรา92กับ93ต้องประกอบกันแยกเป็นเอกเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิธาเลยสรุปตอนท้ายผมและพรรคก้าวไกลเห็นว่าหลักการใช้อำนาจขององค์กรอิสระคือไม่ควรล้นเกินแต่ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมถ่วงดุลกันการยื่นคำร้องยุบพรรคระบบกฎหมายกำหนดให้เป็นการแสดงเจตนาขององค์กรร่วมเสมอมาเพื่อให้มีการกันกองถ่วงดุลตั้งแต่2องค์กรขึ้นไปก่อนยื่นคำร้องต่อศาลให้ยุบคล้ายๆของคุณต๋อมเนาะก็นี่ไงในเมื่อคนหลักๆของก้าวไกลออกมาซัดกกต.แบบนี้นะคะพูดถึงมาตรา92ที่ว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าแต่ละมาตราแตกต่างและเหมือนกันยังไงนะคะแต่อยากให้ฟังเสียงกกต.เขาก่อนเขาก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลนะคะแต่มันมีช่วงหนึ่งนักข่าวจี้ไปที่กกต.ว่าพวกท่านมีความคิดเห็นกับคดีการยุบพรรคการเมืองอย่างไร